การดูแลผู้ป่วยต้องวางใจแล้วทำอย่างไรถึงจะรองรับอารมณ์ของผู้ป่วยได้เจ้าคะก็ต้องมีความเมตตาต้องมีความสงสารแล้วก็ต้องเอาใจเขาอย่าเอาใจเราส่วนใหญ่คนดูแลมักจะเอาใจตัวเองถ้าเอาคนไข้ให้มาตามใจคนดูแลพอคนไข้ไม่ทำตามที่คนดูแลให้อยากให้ทำก็เลยคนดูแลก็เลยอารมณ์เสียขึ้นมาถ้าไม่อยากจะอารมณ์เสียต้องเอาใจคนไข้ตามใจคนไข้อย่าเอาใจตัวเองอย่าเอาใจตัวคนดูแล